ช่วยคนใกล้ตายอย่างไรให้จิตใจสงบโดยหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ความตายคือธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจผ่านมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายเพื่อให้เราเตรียมใจสำหรับวันที่เราต้องลาจากโลกนี้ไปจิตใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะเป็นตัวกำหนดการเกิดใหม่หากจิตของเราสงบและมีสติเราจะก้าวไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่หากว่าจิตเราฟุ้งซ่านเราอาจไปยังภพภูมิที่เราไม่พึงปรารถนาหลวงพ่อฤาษีดึงดำได้สอนวิธีการจูงจิตผู้ป่วยใกล้ตายเพื่อให้จากไปอย่างสงบคำสอนของท่านช่วยให้ผู้ดูแลสามารถที่จะนำทางจิตของผู้ป่วยให้ปล่อยวางจากความทุกข์และความยึดติดและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีหรือแม้กระทั่งนำไปสู่การหลุดพ้นเรามาฟังคำสอนของหลวงพ่อฤาษีดิงดำกันครับในหัวข้อเรื่องช่วยคนใกล้ตายอย่างไรให้จิตใจสงบหลวงพ่อฤาษีดิงดำท่านเป็นพระที่มีความเมตตาได้สอนวิธีช่วยผู้ป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตให้จากไปอย่างสงบเพื่อให้ญาติและคนใกล้ชิดสามารถช่วยผู้ป่วยได้ด้วยการรักษาจิตใจให้ดีในช่วงเวลาสุดท้ายโดยท่านได้กล่าวไว้ว่าอารมณ์ของจิตสุดท้ายก่อนที่จะตายนี้นับว่ามีความสำคัญมากเพราะดวงจิตวิญญาณจะยึดเอาไว้เพื่อเป็นการน้อมนำไปสู่การเกิดใหม่หรือบางครั้งอารมณ์จิตติดอยู่ในเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งจึงสำคัญมากที่จะต้องรักษาจิตสุดท้ายไม่ให้ฟุ้งซ่านมีสติอยู่เสมอเพื่อให้ดวงจิตนี้นำไปสู่ภพภูมิที่ดีได้หลวงพ่อจึงสอนวิธีจูงจิตผู้ป่วยใกล้ตายไว้ดังนี้ถ้าป่วยใหม่ๆอาตมาแนะนำให้ทำดังนี้ข้อแรกให้นำพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรพร้อมอาหารและของใช้ที่จำเป็นนำไปให้ผู้ป่วยเห็นและให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าของทั้งหมดนี้ขอถวายเป็นสังฆทานแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหมดนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วยได้โมทนาและอโหสิกรรมให้กับผู้ป่วยด้วยแล้วญาติก็นำของทั้งหมดไปถวายพระเป็นสังฆทานจิตใจของผู้ป่วยจะได้สบายเพราะได้เห็นพระพุทธรูปและได้ทำบุญข้อที่2ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็ควรนำเงินจะมากหรือน้อยตามแต่ศรัทธาให้ผู้ป่วยถือเงินไว้และให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเงินจำนวนนี้ขอถวายชำระหนี้สงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเคยไปหยิบหรือนำของสงฆ์มาโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามและข้อที่3ในระหว่างที่นอนป่วยอยู่ควรนำพระพุทธรูปมาตั้งไว้ให้ผู้ป่วยได้มองเห็นอย่าไปตั้งไว้ในที่ผู้ป่วยเห็นไม่ถนัดผู้ป่วยลืมตาขึ้นมาเมื่อใดก็จะได้เห็นพระทันทีจิตของผู้ป่วยจะได้จับอยู่ที่พระใจจะสบายช่วยให้คลายจากทุกขเวทนาได้บ้างและถ้าตายเมื่อใดก็จะไม่ลงนรกข้อที่4ถ้าป่วยมากมีทุกขเวทนามากควรแนะนำสั้นๆให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรืออย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าถ้าไปแนะนำยาวๆอาจจะเกิดอาการกลุ้มข้อที่5ถ้าต้องการให้ผู้ป่วยตายแล้วไปพระนิพพานให้นึกภาวนาว่านิพพานังสุขขัง
ถ้าคิดว่าป้องกันไม่ให้ลงนรกก็ให้ภาวนาว่าพุทโธให้บอกสั้นๆอย่าบอกยาวและข้อที่6ถ้าผู้ป่วยภาวนาไม่ไหวก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ให้นึกถึงพระไว้หรือจะนึกถึงพระสงฆ์ก็ได้อย่าไปแนะนำยาวๆเพราะเวลานั้นทุกขเวทนามากจะทำให้กลุ้มดีไม่ดีจิตใจเขาดีอยู่แล้วถ้าแนะนำไม่ดีพูดมากไปเขาจะกลุ้มจะทำให้ลงนรกไปให้ดูที่ตาคนป่วยถ้าตาลอยๆตาปรือๆอย่าไปพูดมากฉะนั้นการแนะนำคนป่วยก่อนตายต้องระมัดระวังให้ดีสิ่งที่หลวงพ่อฤาษีดิงดำท่านได้สอนเราคือการเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำดีมีสติและไม่ประมาทในชีวิตประจำวันเหมือนดังพุทธภาษิตที่ว่าอัตนาโจทยัตตนังแปลว่าตนต้องเตือนตนเองซึ่งเราสามารถนำคำสอนนี้มาใช้ในชีวิตของเราได้การมีสติในทุกๆวันและการทำดีจะทำให้จิตใจของเราสงบไม่ว่าชีวิตของเราจะพบกับความยากลำบากหรือการสูญเสียใดๆเราก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยใจที่มั่นคงจิตใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจิตใจในเวลานั้นจะพาเราไปยังภพภูมิใหม่หลังจากการเสียชีวิตหากว่าจิตใจเราฟุ้งซ่านหรือมีความคิดที่ไม่ดีก็อาจพาเราไปเกิดในที่ที่ไม่ดีได้ดังนั้นหลวงพ่อฤาษีดึงดำจึงสอนให้ผู้ป่วยตั้งจิตอธิษฐานให้สงบและให้ทางญาติหรือผู้ที่ดูแลนำของทำบุญเช่นพระพุทธรูปผ้าไตรหรือเงินทำบุญมาเพื่อให้ผู้ป่วยได้ทำบุญและปล่อยวางจากความทุกข์การแนะนำให้ผู้ป่วยนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือภาวนาพุทโธหรือนิพพานังสุขขังจะช่วยให้จิตของผู้ป่วยสงบและไม่ฟุ้งซ่านการทำเช่นนี้จะทำให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสบายและสงบสุขการมีสติและเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและเมื่อต้องลาจากโลกนี้ไปและเมื่อต้องลาจากโลกนี้ไปเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เราควรหมั่นทำความดีและมีสติในทุกการกระทำเมื่อถึงวันที่เราต้องลาจากโลกนี้จิตใจของเราจะสงบและไปสู่ภพภูมิที่ดีขอขอบคุณทุกท่านจากใจนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเติมเต็มความสุขทางธรรมให้กับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับพวกเราไปกับธรรมะดีๆในทุกๆวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันนะครับสาธุ